เซลล์มะเร็งต้องการ3อย่างในการเจริญเติบโตก็คือสารพิษอาหารแล้วก็ฮอร์โมนไม่ใช่ของกินอย่างเดียวนะครับที่สามารถก่อมะเร็งให้ท่านผู้ชมได้ของใช้ในบ้านก็สามารถทำให้ท่านผู้ชมสะสมสารพิษแล้วก็ทำให้ภูมิกันตกก่อมะเร็งได้เช่นเดียวกันครับช่วงวิชาการเข้าใจง่ายแล้ววันนี้เรากำลังคุยกันถึงเรื่องท็อป8ของใช้ในบ้านที่จะทำให้ท่านผู้ชมสุขภาพเสื่อมแล้วเซลล์มะเร็งก้ำกายของใช้ที่อยากจะให้เลี่ยงอย่างที่1คือสีและเคมีในการเคลือบสีอย่างเช่นสีทาบ้านทินเนอร์แลคเกอร์น้ำมันสดสีทาบ้านไม่ว่าจะเป็นสีน้ำสีน้ำมันไม่ใช่แค่มันจะมีสารตะกั่วอย่างเดียวนะครับมันจะมีสารอื่นๆที่เขาเรียกว่า VOC Volatile Organic Compound ที่สามารถเข้าไปทำร้ายร่างกายระบบต่างๆฮอร์โมนต่างๆไปสะสมทำให้สุขภาพคุณแย่ลงแย่ลงครับดังนั้นท่านผู้ชมถ้าเกิดจำเป็นจะต้องใช้บางคนมีอาชีพในการทาสีก็ไม่ได้บอกว่าให้เปลี่ยนอาชีพอะไรนะครับแต่ขอให้ระวังมากขึ้นท่านผู้ชมสามารถใช้พวก PPE หรือว่า Personal Protective Equipment อย่าลืมใช้เลยหน้ากาก N95 นี่ช่วยได้คือน้อยที่สุดแล้วนะอันนี้คือน้อยที่สุดแล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมสามารถซื้อหน้ากากที่มีคาร์บอนในตัวด้วยสามารถกรองกลิ่นแล้วก็กรอง PM 2.5 มันก็จะช่วยกรองสารเคมีได้ไม่มากก็น้อยครับของใช้ในบ้านก่อมะเร็งอย่างที่2เฟอร์นิเจอร์บางชนิดโดยเฉพาะเฟอร์นิเจอร์หนังเฟอร์นิเจอร์ PVC หรือว่าอาจจะเป็นผ้าม่านเองเนี่ยที่เขามีการบำบัดผ้ามามีใส่สารเคมีกันปลวกพวกนี้ท่านผู้ชมผ้าพับใหม่ๆคนที่ตัดผ้าคนที่อยู่กับการซ่อมเสื้อผ้าเนี่ยจะรู้ดีเลยว่าจะมีปัญหาเรื่องทางเดินหายใจครับเพราะว่าเขามีการอบน้ำยาอบสีพวกนี้มาแล้วเวลาท่านผู้ชมอยู่กับมันเนี่ยไม่ใช่อยู่ไกลๆนะท่านผู้ชมตัดผ้าแล้วก็ต้องเอามาเย็บเอามาใกล้ๆตาเพราะบางคนตาไม่ดีเอามาใกล้ๆจมูกใกล้ๆปากพวกนี้อันตรายมากหรือว่าเข้าเครื่องเย็บผ้าอย่างเงี้ยครับต้องระวังเลยแนะนำให้ใส่หน้ากาก N95 ไว้อย่างน้อยที่สุดรู้ครับว่ามันร้อนรู้ครับว่ามันหายใจไม่ค่อยสะดวกแต่เพื่อสุขภาพท่านผู้ชมเองแล้วโค้ชแบงค์อยากจะให้ระวังไว้ครับในเฟอร์นิเจอร์หนังสิ่งที่อันตรายไม่ใช่ตัวหนังนะครับแต่ว่าตัวน้ำยาที่บำบัดหนังไม่ว่าจะเป็นสีย้อมหนังหรือว่าน้ำยาเคลือบหนังพวกนี้มันจะส่งสารระเหยเป็นหนังเป็น PVC อย่างเงี้ยนะครับมันก็มีสารระเหยออกมาได้ถามว่าทำไมโค้ชแบงค์ใช้ล่ะเพราะว่าโค้ชแบงค์มีเทคนิคที่อยากจะบอกว่าท่านผู้ชมสามารถเอาเฟอร์นิเจอร์หนังเฟอร์นิเจอร์ PVC ของคุณเนี่ยไปผึ่งไว้ก่อนนะไม่ใช่ตากแดดนะครับอาจจะสีซีดแต่ว่าเอาไปอยู่ในห้องที่มีลมโกรกสัก7วันถึง10วันของใช้ก่อมะเร็งในบ้านคุณอย่างที่3น้ำยาทำความสะอาดโดยเฉพาะน้ำยาที่มีกลิ่นแรงๆกลิ่นหอมน้ำหอมที่เขาใส่มาเยอะๆโดยเฉพาะน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูบ้านน้ำยาเช็ดกระจกสมัยนี้ใส่น้ำหอมเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับน้ำยาปรับผ้านุ่มเนี่ยถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่ได้ใช้ไม่ได้ใส่มันอยู่ในตู้2อาทิตย์3อาทิตย์กลิ่นมันก็ยังไม่จางพอเปิดตู้ออกมาทีบางคนแพ้มีสิทธิ์ปวดหัวมึนหัวได้เลยสารเคมีที่มากับน้ำยาพวกนี้จะชื่อว่าฟอร์มาลดีไฮด์และฟอร์มาลดีไฮด์มันก็จะไปทำให้การทำงานในระบบร่างกายของท่านผู้ชมโดยเฉพาะระบบภูมิคุ้มกันลดลงมันไม่ใช่เข้าไปทางจมูกอย่างเดียวนะครับเวลาท่านผู้ชมต้องออกไปซักผ้าต้องออกไปเช็ดกระจกต้องเอาไปถูพื้นพวกนี้โดนผิวหนังมันก็ซึมเข้าไปครับโค้ชแบงค์คะถามว่ามันซึมเข้าไปได้จริงๆหรอท่านผู้ชมเคยเห็นยาคุมกำเนิดแบบแปะข้างแขนไหมครับอันเนี้ยที่มันได้ผลแล้วเขาขายตามร้านขายยาทั่วไปเนี่ยเพราะว่ามันออกฤทธิ์แล้วก็ซึมเข้าไปผ่านผิวหนังสู่กระแสเลือดเราได้จริงๆถ้าเกิดท่านผู้ชมใช้น้ำยาขัดห้องน้ำเป็นประจำเวลาที่โดนมือเวลาที่โดนผิวหนังเนี่ยมันก็ซึมเข้าไปในกระแสเลือดท่านผู้ชมโลหะหนักที่มีอยู่ในน้ำยาพวกนี้ยังจะไปทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเราเสื่อมลงไปเรื่อยๆด้วยครับของใช้ก่อมะเร็งในบ้านคุณอย่างที่4สเปรย์ปรับอากาศภาษาอังกฤษว่าAir Freshener ที่ฉีดแล้วหอมหอมฉีดก่อนแขกจะมาบ้านสเปรย์พวกนี้อาจจะดับกลิ่นอับได้ดีนะครับ
แต่ว่าท่านผู้ชมสูดดมเข้าไปเยอะๆมันก็ไปทำลายเยื่อบุทางเดินหายใจท่านผู้ชมทีละนิดทีละหน่อยพวกนี้เขาจะผสมสารพาทะเลตโพลีไซคลิกแล้วก็พาราเบนเอาไว้สารพวกนี้นะครับขอบอกว่าไม่ได้ดีต่อสุขภาพท่านผู้ชมเลยจริงๆแล้วถามโค้ชแบงค์ว่าถ้าเกิดอยากจะให้กลิ่นหอมเนี่ยเพื่อรับแขกหรือว่าในรถให้กลิ่นดีๆอย่างเงี้ยจะทำอย่างไรแนะนำเป็นพวกน้ำมันหอมอโรมาจะดีกว่าครับที่เป็น essential oil 100% อันนี้เนี่ยมันจะไม่มีสารฟาเลตพาราเบนโพลีไซคลิกพวกนี้แน่นอนครับต่อกันเลยนะครับของใช้ในบ้านก่อนมะเร็งอย่างที่5เครื่องสำอางบางชนิดโดยเฉพาะเครื่องสำอางที่เป็นสีจัดๆอย่างน้ำยาทาเล็บอายแชโดว์ที่สีเข้มๆหรือว่าลิปสติกเองถามว่าจะใช้พวกนี้ได้ไหมครับไม่ได้ห้ามไปเลยสักทีเดียวนะครับท่านผู้ชมยังจะสามารถใช้บลัชออนใช้ลิปสติกได้แต่ก็ต้องดูยี่ห้อดูแหล่งที่มาให้ดีว่าเป็นออร์แกนิกแล้วก็ไม่มีสารอันตรายพวกนั้นท่านผู้ชมสามารถไปเสิร์ชดูได้ว่ามีสารอันตรายอะไรบ้างแล้วก็อ่านข้างหลังนะครับอินกรีเดียนพวกนั้นไม่สามารถบอกหมดภายในคลิปนี้เพราะมันเยอะจริงๆเลยอย่างที่6ก็คือทูบไม่ได้ห้ามให้ท่านผู้ชมไหว้พระไหว้เจ้าหรืออะไรนะครับแต่ว่าก้านแดงๆของทูบท่านผู้ชมเวลาจับแล้วจะเห็นว่าสีแดงมันติดมือแล้วท่านผู้ชมก็ไปจับฝรั่งจับมะม่วงแล้วก็หยิบขนมกินอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นสารตะกั่วนะครับเวลาท่านผู้ชมจุดทูบกลิ่นไหม้ของเครื่องหอมที่อยู่ตรงทูบเนี่ยก็ไม่ได้ดีต่อร่างกายท่านผู้ชมสามารถเข้าไปทำให้เกิดเขม่าในปอดท่านสะสมคล้ายๆกับการสูบบุหรี่อาจจะไม่ได้มีนิโคตินพวกนั้นแต่แน่นอนครับว่าจะมีสารพิษที่เกิดจากการเผาไหม้มาแล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่เปิดห้องไม่เปิดบ้านเนี่ยแล้วจุดธูปปุ๊บแล้วก็นอนไปเลยท่านผู้ชมก็จะใช้ปอดในการเป็นเครื่องฟอกอากาศรับเข้าไปเต็มๆเลยอันนี้โค้ชแบงก์ก็มาบอกด้วยความเป็นห่วงครับของใช้ในบ้านก่อนมะเร็งอย่างที่7จานชามพลาสติกโอ้ยอีกแล้วเหรอคะโค้ชแบงก์คือมันอย่างนี้นะครับต้องบอกต้องมาให้ความรู้กันจริงๆเลยเพราะว่าพลาสติกที่เราบางทีได้จานชามมาฟรีอย่างเงี้ยหรือว่าไปซื้อของมาแล้วเอามาอุ่นไมโครเวฟมันสามารถละลายเข้ามาในอาหารเราที่เราเคยได้ยินกันว่าไมโครพลาสติกมันเข้ามาอยู่ในอาหารของเราไม่ว่าจะเป็นบิสฟีนอล A PCB PBA พวกนี้ท่านผู้ชมต้องระวังเลยมันสามารถไปรบกวนฮอร์โมนท่านผู้ชมได้ฮอร์โมนถูกรบกวนแล้วเซลล์มะเร็งก็อาจจะถูกกระตุ้นได้นะกระตุ้นให้โตเร็วโค้ชแบงค์บอกมาตลอดว่าเซลล์มะเร็งต้องการ3อย่างในการเจริญเติบโตก็คือสารพิษอาหารแล้วก็ฮอร์โมนแล้วจะเลี่ยงยังไงแนะนำให้ใช้เป็นจานชามเซรามิกดินเผาจานชามที่เป็นแก้วจริงๆจะดีกว่าครับของใช้ที่ก่อมะเร็งในบ้านคุณได้อย่างที่8ก็คือหม้ออลูมิเนียมมีงานวิจัยอย่างแพร่หลายนะครับว่าอลูมิเนียมเนี่ยสามารถทำให้เกิดการอักเสบภายในเซลล์ของเราได้อลูมิเนียมเป็นโลหะหนักชนิดหนึ่งที่มันชอบเข้าไปเกาะแล้วไปจัดการคือเซลล์สมองของเราแล้วเขาก็เชื่อมโยงโรคอัลไซเมอร์กับการใช้หม้ออลูมิเนียมด้วยนะครับแล้วจะไปใช้อะไรดีคะโค้ชแบงค์แนะนำให้ใช้เป็นหม้อแก้วดีที่สุดเลยนะครับหม้อดินเผาหม้อเซรามิกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่โอเคก็คือหม้อสแตนเลสแต่มีข้อแม้นิดนึงสแตนเลสแนะนำให้ใช้ที่ผ่านความร้อนการใช้มาแล้วนะครับประมาณ 6-7 รอบก่อนเพราะว่าสแตนเลสเองก็จะมีแคดเมียมโครเมียมแล้วก็มีธาตุเหล็กที่เป็นโลหะหนักถ้าท่านผู้ชมใช้แรกๆมันเพิ่งมาจากโรงงานอย่างเงี้ยโดนความร้อนปุ๊บมันก็จะละลายใส่อาหารท่านผู้ชมได้ผ่านความร้อนความเย็นความร้อนความเย็นสัก 6-7 รอบนะครับมันก็จะไม่ละลายเข้ามาสู่อาหารคุณหลังจากที่ผ่านความร้อนเอามาต้มมาแกงมานึ่งครับลงทุนสักนิดหนึ่งสำหรับสุขภาพของเราเองและครอบครัวจะได้ไม่เป็นโรคร้ายแรงเรื้อรังครับสำหรับช่วงหน้าโค้ชแบงค์วารายตี้วันนี้มาเผยสูตรนมมันม่วงถั่วดำอะไรนะครับโค้ชแบงค์นมมันม่วงถั่วดำขอบอกว่าดีสำหรับคนที่น้ำหนักเกินอยากจะลดน้ำหนักอยากจะต้านมะเร็งมากเพราะมันม่วงมีโปรตีนจัดการเซลล์มะเร็งดีมากเลยครับแล้วเราไปดูสูตรที่ทำให้อร่อยกันในช่วงหน้าถ้าเกิดท่านผู้ชมได้ความรู้ในคลิปนี้เอาไปใช้ได้ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งให้ช่องนี้ด้วยนะครับจะช่วยโค้ชแบงค์และทีมงานได้มากๆเลย
อยากเม้นอยากเมาส์ยิงมาข้างล่างได้เลยนะครับเชกสเปียร์เคยกล่าวไว้ว่า to climb steep hills requires a slow pace at first การปีนเขาสูงชันก้าวแรกต้องไปอย่างช้าๆการดูแลสุขภาพก็เหมือนการปีนเขาต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปช่วงแรกอาจจะยากหน่อยเพราะว่าเราจะต้องหักดิบเราจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีมานานเปลี่ยนวัตถุดิบเปลี่ยนวัฒนธรรมการกินของครอบครัวแต่มันจะเป็นเรื่องง่ายถ้าท่านผู้ชมทำมันไปเรื่อยๆอาหารสามารถเป็นยาให้ท่านผู้ชมได้ถ้าเกิดท่านผู้ชมใช้มันอย่างถูกต้องมีความรู้เรื่องอาหารดีจริงๆในฐานะนักวิทยาศาสตร์ชะลอวัยก็เอาความรู้เรื่องอาหารเป็นยามาฝากกันขอให้ท่านผู้ชมสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ไกลโรคไกลภัย